ความขัดแย้งของ2เกาหลีก็ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากพฤติกรรมยั่วยุของทั้ง2ฝ่ายก็อาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้ากันได้และบอลลูนกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำสงครามจิตวิทยาครับหลังจากเกาหลีเหนือส่งบอลลูนที่บรรจุขยะข้ามพรมแดนไปยังเกาหลีใต้ในวันนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันขึ้นมานะครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้เผยภาพถ่ายบอลลูนที่มีข้อความต่อต้านเกาหลีใต้บางส่วนเนี่ยบรรทุกขยะและสิ่งปฏิกูลตกลงมากระจัดกระจายเต็มพื้นเลยครับโดยการรวบรวมข้อมูลจากคณะเสนาธิการกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าขยะที่ถูกส่งมามีทั้งขวดพลาสติกแบตเตอรี่ชิ้นส่วนรองเท้าและมูลสัตว์นะครับด้านกองทัพเกาหลีใต้ก็เตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับพรมแดนให้เฝ้าระวังอันตรายจากบอลลูนเกาหลีเหนือที่เข้ามาตกในเกาหลีใต้ด้วยโดยเกาหลีใต้ตรวจพบบอลลูนแล้วไม่ต่ำกว่า260ลูกลอยเข้ามาในพรมแดนและบางลูกก็ลอยไกลไปถึงจังหวัดขยองซังใต้ห่างจากพรมแดน300กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่กำลังนำสิ่งที่เกาหลีเหนือส่งมาเนี่ยไปตรวจสอบอย่างละเอียดในขณะที่เกาหลีเหนือก็น่าจะทยอยส่งบอลลูนเข้ามาในเกาหลีใต้อีกนะครับการส่งบอลลูนบรรจุขยะของเกาหลีเหนือในครั้งนี้เป้าหมายก็เพื่อตอบโต้กลุ่มนักเคลื่อนไหวเกาหลีใต้ที่ส่งใบปลิวต่อต้านข้ามไปยังฝั่งเกาหลีเหนือเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ชาวเกาหลีใต้ก็แสดงความกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น뭐가 떨어지는 소리가 굉장히 크게 들렸고요. 그리고 나서 뭐가 이제 팍 팔락팔락거리 돌아 막 이렇게 날아다니기 시작했고 그다음에 바로 폴리스 라인을 치시고 와서 이제 수사대가 오셔가지고 수사를 하시게 된 것 같아요. 의도적인 장소를 지정을 해서 내려 떨어뜨린 것 같기는 하다는 생각이 들면서 너무 소름끼치고 무섭더라고요. 그게 만약에 진짜 오물이 아닌 무슨 바이러스라든지 어떤 무기 화학물이라든지 그런 게 떨어졌으면 여기는 저희는 어떻게 됐을까 하는 순간 너무 소름이 끼쳐서 다들 굉장히 공포에 떨었던 것 같아요. การใช้บอลลูนเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อหรือบอลลูนโพรพากันดาเป็นส่วนหนึ่งของการทำสงครามจิตวิทยาตั้งแต่ช่วงสงครามเกาหลีเป็นต้นมาครับสิ่งที่มักจะส่งไปในบอลลูนหรือว่าลูกโป่งก็มีตั้งแต่ใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อข้าวสารขนมขบเคี้ยวไปจนถึงแฟลชไดรฟ์ที่บันทึกสื่อบันเทิงของเกาหลีใต้เอาไว้นะครับสองเกาหลีเคยพยายามหาเรือกันเพื่อยับยั้งการส่งสิ่งของข้ามพรมแดนแบบนี้แต่กลุ่มอนุรักษ์นิยมในเกาหลีใต้ก็ยังคงเดินหน้าการกระทำดังกล่าวต่อไปและส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่อยู่เบื้องหลังการส่งบอลลูนก็คือกลุ่มชาวเกาหลีเหนือแปรพรรคจนจุดกระแสความไม่พอใจให้ชนชั้นนำในเกาหลีเหนือเป็นอย่างมากครับ ขณะที่วันนี้คิมจองอึนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันวิทยาศาสตร์กลาโหมนะครับหลังจากเกาหลีเหนือล้มเหลวในการส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโคจรนอกจากนี้คิมก็ยังประกาศเดินหน้าพัฒนาเขี้ยวเล็บในการลาดตระเวนทางอวกาศเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันภัยคุกคามจากศัตรูด้วยก่อนหน้านี้เว็บไซต์สำนักข่าว KCNA สื่อทางการเกาหลีเหนือยอมรับว่าความพยายามในการปล่อยดาวเทียมประสบความล้มเหลวครับเนื่องจากเครื่องยนต์เชื้อเพลิงเหลวรุ่นใหม่เกิดการระเบิดขึ้นกลางอากาศในขณะที่จรวดส่งดาวเทียมลำนี้อยู่ระหว่างการบินในระยะแรกเท่านั้นครับ